ดีครับวันนี้จะมาถ่ายการทำงานของสารทหารเสือของเราครับในทีมงานสารคุดโคกน้องน้ำกับเครื่องจักรของเราครับผมให้ทาง FC เราได้ดูครับผมเนาะให้ดูฝีมือครับปรับสะอาดเรียบร้อยของเราทางคนต่างถอยดินตัวเองครับผมเนาะเพราะว่าดินบ่อมันลึกครับผมก็เลยโยนขึ้นมารอบข้างก็ต้องขึ้นมาถอยเพราะเราไม่ได้ใช้รถดำถอยดินครับผมก็เลยต้องขึ้นมาถอยกันเพราะว่าตรงนี้จะขึ้นอีกชั้นที่2ครับชั้นที่3กับชั้นที่4ก็จะขึ้นมาพร้อมกันครับดึงขึ้นมาไปครับผมเนาะก็ขึ้นทางเดียวครับผมก็จบเลยนะครับจะก็ถอยดินออกข้างๆก่อนครับจะได้มีที่โยนดินครับผมได้งานไม่ใช่ธรรมดาคือถ้าคนเข้าใจงานขับเป็นก็ได้งานดีวันนี้ก็ให้เสียบ้องขับแทนครับจานไม้ไม่อยู่เอาเลยธุระครับมาดูความเร็วครับใครจะสวิงเร็วกว่ากันครับผมระหว่างเจ้า SK200SM กับเจ้า XCMG XE2154 ครับดูฝีมือกันครับอายุไล่ๆเรียกกันนะครับทีมงานอายุไล่เรียกกันครับประสบการณ์ก็น่าจะไปต่างกันครับผมเนาะบ่อฝั่งนี้ยังเป็นดินเหนียวเลยครับผมแต่ว่าฝั่งเจ้า SK200SM บ่อที่2มันเป็นดินด่านไปแล้วครับผมฟังดูดินด่านออกแบบร่วนซุยไปแล้วครับแต่ฝั่งนี้เป็นดินเหนียวดินเละอยู่ครับขนาดแปลงเดียวกันนะครับผมยังไม่เหมือนกันเลยประชันกันแล้วต้องประชันกันแล้วประชันความแรงแล้วความเร็วใครจะสวิงเร็วกว่ากันครับผมเนาะวันนี้อากาศก็แดดออกครับแต่ว่าลมแรงครับอย่างนี้ก็แห้งเร็วครับถ้าไม่ตกวันนี้พวกนี้ก็ทำงานสบายครับเวลาเคลียร์ริ่งขึ้นมาเคลียร์ริ่งมันก็จะไม่เหนียวไม่เละครับเคลียร์ริ่งง่ายครับคนไม่ตกก็ทำงานสะดวกครับผมเรายิ่งทำยิ่งมีประสบการณ์เลยครับเนาะเรื่องการทำโครงสร้างนาก็ได้เห็นอุปสรรคหน้างานไปทุกที่เราก็มีประสบการณ์อีกครับผมเพราะว่าเราจะเรียนรู้จะอยู่จะเรียนรู้แก้ปัญหาอะไรกันของมันยังไงแก้ปัญหายังไงครับการทำงานหน้างานของเราเราเจอดินอะไรเจอปัญหาตรงไหนครับปัญหาการที่ทิ้งดินปัญหาการหลายๆอย่างครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ตรงนี้เอาคนขับก็ต้องเข้าใจครับแล้วก็ต้องมีคนที่คอนโทรลด้วยครับเพราะว่าจะให้โยนดินฝังไหนประมาณไหนครับเสียงกระหึ่มเลยครับผม
พอยืนประชันกันได้เสียงกระหึ่มเลยครับนี่ฮะก็ตรงนี้จะโยนได้ของข้างครับโยนขึ้นตรงนี้โยนขึ้นฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้สามารถเกี่ยได้สบายๆครับลงไปจัดการในบ่อยบ้างครับน้องจะมีประสบการณ์เรื่องการขุดบ่อลึกครับก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกกลัวแทนครับเพราะว่าไม่เคยได้อยู่บนแม่คงครับบางคนได้อยู่บนเครื่องจักรนี่ไม่มีปัญหาครับตอนเด็กมันเคยทำงานไม่รู้สึกกลัวเลยผมสยองนะผมเสียวน้องบอกว่าทำงานอยู่ที่จันทร์ที่ระยองเนี่ยเจาะบ่อ20เมตรครับบ่อลึกครับดูใช้วิธีการสไลด์ลงครับสุดยอดครับดึงให้สไลด์ลงให้ดึงให้ลื่นลงนี่ฮะดูพี่มือครับผมนี่ฮะไม่เดินนะผมดึงให้สไลด์ลงเลยว้าสุดยอดครับสุดยอดของแท้ครับผมแม่ปุ๊บโหดูครับเล่นสไลเดอร์ครับพี่มือครับถือว่าโอเคกับจานปอนโท12ครับนี่ฉายาครับจานปอนโท12ครับผลงานของเราผลงานของน้องทีมงานของเราครับทีมงานคนหนุ่มไฟแรงวันนี้จบแล้วครับบ่อนี้จากที่ให้จบบ่อนี้นะครับวันนี้ก็ลงชั้นที่3ที่4ก็ลงพร้อมกันทีเดียวก็จบเรียบร้อยครับบ่อนี้ก็พรุ่งนี้ก็แต่งคันแต่งคันแต่งสรุปอย่างนี้นะผมว่าคือรูปเป็นร่างก็คือพรุ่งนี้น่าจะจบผมบอกว่าพรุ่งนี้จบครับถ้าจบก็อาจารย์จะได้ย้ายไปคันหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะว่ามีแปลงนึงมีปัญหาอยู่ผมแล้วก็ยังไม่ได้วัดแปลงไว้ให้เราอาจจะมีปัญหาติดขัดก็เลยว่าต้องรอเจ้าของแปลงวัดแปลงครับว่าจะวัดแปลงที่16ครับอาจารย์จะได้15 16ก็ได้ลุยตอนเช้าพี่น้องมาดูการทำงานคู่กันหรือว่าทีมงานของเราทั้ง3ตัวผมกับเครื่องจักรของเราเครื่องจักรของเราครับทีมงานของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับผมเนาะอยากให้พี่น้องเรากดติดตามไปด้วยนะครับผมเนาะเป็นกำลังใจให้เราสวัสดีครับ